ฟังดวนบอลไทยเห็นตรงกันอิชิอิควรได้คุมช้างศึกยาวไม่ใช่มาแก้ปัญหาสั้นๆด้านบุรีลำปาปาร์ตฟอร์มยังไม่มาเสมออีกแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ กลนเน่พัดในเคลการโนล่าบาร์ผสมอะมอะมอนเน,น้นๆนนโปรตีนเน้นเนกรนเน่พัดในเคลการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย่ยคอนเฟิรม์มรวมไปถึงกรนเน่การโนล่าวิสเซเลโอวันตินก็ซื้อกันได้ที่เซเว่นนะครับคลิปนี้ยังคงจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยของเราตอนนี้กลายเป็น ที่น่าจับตามองอย่างมากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเฮดโค้ชนะครับหลังจากมาโนพ o k กกิ้เนี่ยทำผลงานได้ไม่ตามเป้าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมนะครับแพ้จีนกับชนะสิงคโปร์ได้เพียงแค่3คะแนนตอนแรกเราคาดหวังจะได้สัก4กนนี่หรกคะแนนแต่มาโนทําได้แค่3คะแนนแล้วก็ระบบและวิธีการไม่ได้กระแสะแฟนบอลไม่ได้สุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับ แยกทางกับมาโนและแต่งตั้งมาซาทะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเฮดโค้ชที่แฟนฟุตบอลชาวไทยชื่นชอบผลงานของอ e ิชิอิเป็นที่ประจักษ์ในฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีกอยู่แล้วนะครับทั้งควา้าแชมป์เจลีกแล้วก็เป็นโคช้ชยอดเยี่ยมเจลีกรวมไปถึงนะครับพาบุรีลำคว้าทิปเปลเิลแชมป์สปีติดต่อกันพูดง่ายว่าโอ้โหผลงานที่ผ่านมาเนี่ย อิชิอิทำได้ดีอย่างมากไม่ใช่แค่คาชิมะกับบุรีรัมตอนทำสมุดปราการก็ดีนะครับการตั้งอิชิอิมาเนี่ยทำให้กระแสฟุตบอลไทยตกเป็นที่พูดถึงนะครับทั้งญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญต่อทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบและวิธีการเล่นเพราะในยุคข,ของมานโพกิ้งเจในชัดว่าระบบและวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ย ไม่ค่อยเสถียรเกมลุกดูดีแต่เกมรับเกมตรงกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับและอีชีเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของฟุตบอลแบบรัดกุมแล้วก็ทางซีชั่นให้ไวซึ่งก็น่าจะเข้ามาทำให้ทีมชาติไทยมีระบบที่ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่แฟนบอลชาวไทยครับคุณผู้ชมยังคงต้องลุ้นกันตลอดคือตอนนี้มีการตอปากรับคำแล้วว่าจะมาคุมทีมชาติไทยสำหรับอีชิ แต่เรื่องของการเซ็นสัญญาจะมีขึ้นคือในวันที่28พฤศจิกายนซึ่งอิชอิอจะเดินทางมายัางประเทศไทยอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรุ้นกันคือว่าสัญญาที่อิชอิอจะได้รับเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับคุณผู้ชมมันเกิดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลของเราไม่นิ่งและจะมีการเปลี่ยนแปลงสมาคมกีฬาฟุตบอลนาย,ยกสมาคมเราปล่อยจอยให้มาดามแป้งรับหน้าที่ดูแลอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหม และการตั้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเสนสัญ,ญญากับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลกำลังจะหมดวาระและจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่การันตีว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นใครครับคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดเครื่องหมายคำถามว่าแล้วสัญญาที่อิชิอิจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นสัญญาแบบไหนจะเป็นสัญญาแค่จบบอลโลกรอบคัดเลือกหรือเปล่าหรือจะเป็นสัญญาระยะยาว 2ปีอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยเพราะสำคัญครับคุณผู้ชมเพราะอะไรไหมตอนนี้แฟนบอลชาวไทยหรือกูดูอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าจะตั้งโคดอิชิอิให้เวลาเขาในการทำงานระยะยาววางระบบวางแท็ติกไปเลยดีกว่าทำระยะสั้นแน่นอนเพราะระยะสั้นของทีมชาติไทยเอาพูดตามตรงว่าโปรแกรมที่เราจะเจอหลังจากเนี้ยไม่ใช่แค่อิชิอิ ใครเข้ามาคุมก็เหนื่อยกับคุณผู้ชมเพราะเราเจอทั้งญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องเจอเอเชียนคัพสามแมตช์คีกิสซาอุโอมานและอาจจะเป็น45แมตช์ได้ถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบต่อไปเจอเกาหลีใต้2แมตช์ต่อด้วยไปเยือนจีนและเจอกับสิงคโปร์มันเป็นโปรแกรมที่หาือโหนะสำหรับผมในตรงนี้มากนะไม่ว่าใครเทพแค่ไหนเข้ามาทำทีมชาติไทยในช่วงเวลาเนี้ยเหนื่อยหมดเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้หกเจ็ดแมตช์ตรงเนี้ย คือถ้าอิชิทำแล้วแล้วทําแค่เนี้ยแล้วถ้าเกิดพอไม่ได้ไปต่อพสมาคมกีฬาฟุตบอลยังไม่นิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวมันจะวนลูปเดิมสําหรับฟุตบอลไทยส่วนตัวนะผมเชียร์ไปเลยนะครับผมก็ไม่เกิดไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงฮดโค้ชทีมชาติไทยบ่อยๆคุยกันแล้วผมอยากให้คนที่เข้ามาก็สารต่อไปเลยทําสัญญาอิชิให้ระยะยาว1-2ปี ให้เขาวางตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่จะทําให้โค้ชเข้ามา6เดือนแล้วมันเป็นโค้ชทีมชาติด้วยอะ่ะมันก็แปลกๆเดีย๋ยวมันก็จะวนลูปเดิมบอลแพ้เปลี่ยนแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมมองว่าอดทนอดกัน้นแล้วมองว่าอิชอิอิให้เขามาวางรากฐานไปเลยเพราะมีการบอกกันนี่ว่าใช้ทีมงานญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยโค้ชประตูโค้ชฟิตเนสสกาอิชอิอิก็ทย,ยาวไปเลย ผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์ระยะยาวแล้วตอนนี้คือทีมชาติไทยเราต้องการคนสร้างระบบคนสร้างนักเตะใหม่ซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็มองว่าอ e ิชิอิเนี่ยแหละตอบโจทย์เพราะเขาก็ปั้นนักเตะไทยได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในฟุตบอลญี่ปุ่นรู้การทํางานของวงการฟุตบอลไทยเชื่อผมผมว่าให้เขาอย่างน้อยเนี่ยสถึงสปีดีกว่าคือถ้าเกิดสัญญา6เดือนนะแล้วค่อยต่อแบบเนี้ย มันก็เกิดเกิด,กดวน<ว><ว>ลูปเดิมเหมือนตอนมาโน่คือตอนมาโน่เขาไม่ได้แบบสัญญายาวว่าจะเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าลองเช่นเดียวกันถ้าอิชิได้สัญญา6เดือนแล้วค่อยดูผลงานว่าจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะสร้างอะไรใหม่ๆอยู่ดีแหละเพราะสัญญามันบีบให้เขาต้องชนะแต่ถ้าเขาวางไปสัญญา2ปีคุณทําเต็มที่เลยนะแล้วค่อยไปวัดผลกันตรงนั้นกับรายการไหนอิชิอิ เขาจะได้สบายใจมากกว่าที่แบบไม่ต้องกดดันขนาดนั้นกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆสัญญาระยะยาวดีกว่าในมุมมองของผมนะเออไม่ใช่แค่ผมที่เห็นด้วยแหละทุกคนหเห็นด้วยหมดนะครับไปพูดถึงนี่หน่อยว่าบิ๊กฮันมิติจิยาเพรัศคนในวงการฟุตบอลไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงการแต่งตั้งอีชิได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยบิันบอกว่าถ้าจะมองหาโค้ชทีมชาติไทยสักคนเขาคิดว่า อีเอีเหมาะสมที่สุดแล้วเขาไม่ได้ว่าหรือเป็นติติงมาโนนะแต่ตอนที่เขาอยู่แบงคอกเนี่ยมาโนไม่เคยได้แชมป์อยู่เวียดนามก็ล้มเหลวและเราก็มาทําทีมแค่การแต่งตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วก็ถือว่าย่ําแย่แล้วมันไม่ตอบโจทย์และมันทําให้หลายคนไม่สามารถยอมรับได้ไม่ใช่แค่กับผู้สันทัดกรณีเพราะแม่กระทั่งแฟนคลับก็คิดเหมือนกันพวกเขามีความคิดพวกเขาสามารถรู้และวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ พอวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องเพราะเราเอาโค้ดที่ประสบความสําเร็จที่สุดในฟุตบอลไทยมาทําทีมชาติไทยผมบอกเลยว่าแฟนบอลยอมที่จะให้เวลากับอีชีเห็นไหมเออเห็นไหมแฟนบอลทุกคนพร้อมจะให้เวลากับอีชีเขาบอกว่าเขาขอพูดในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งคือตอนที่มาโน่กลุมทีมชาติไทยเขาแทบไม่อยากเข้าไปดูในสนามเลยเพราะส่วนตัวแล้วเขาชอบและมีความสุขที่จะได้ดู ทีมที่มีโค้ชเก่งๆทำทีมนําทีมลงคานแข่งขันมันน่าจะเอนจอยมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ผมว่าแฟนบอลหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันกันกบเขาตอนนี้มันอยู่ที่โค้ดอิชิอีแล้วและเราควรให้โค้ดอิชิปล่อยให้ทํางานอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องใช้อิสระในอิชิในการทําทีมเนะี่ยคิดว่าคือเรื่องที่สมควรและจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ต้องให้เวลาเขาเออบิคันก็พูดนอกจากนี้ยังมีเดตุ๊กเปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับ พี่ตุ๊กก็เป็นระดับตำนานฟุตบอลไทยนะครับก็เปิดเผยเลยว่าอิชิอิแน่นอนการได้ทีมงานญี่ปุ่นมาเป็นสิ่งที่ดีมากได้มีคู่มือคู่หูในการฝึกซ้อมและน่าจะทําให้ให้ทีมชาติไทยเป็นระบบมาดมแป้งคิดถูกแล้วที่ให้อิสระในอิชิในการทํางานแบบเต็มที่แล้วก็อยากจะให้โค้ชไทยไปประกบ2คนด้วยเพื่อเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นะครับอันนี้เป็นเด็กตุ๊กบอกนะครับเขาบอกว่า ทางฝั่งของอีชิอิเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้เขารู้จักนะัฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องให้เวลาในการพัฒนาของเขาจะต่างกับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาพัฒนามานานส่วนเราก็ต้องเริ่มใหม่ในการพัฒนาอีกก็เดี๋ยวรอดูประมาณนี้นะเขาบอกว่าแต่ต้องรอเวลาสักนิดส่วนเอเชียนคัพกับฟุตบอลโลกเนี่ยหเดือนก็ลุ้นได้ส่วนพื้นฐานชุดเล็กต้องมาคุยกันเพราะใช้เวลานาน หลายปีนะครับอ่าอันนี้เป็นทางฝั่งของเดือดตรงที่เปิดใจถึงอิชิอีกก็มีเสียงการันตีจากคนในวงการฟุตบอลไทยแล้วนี่ว่านี่คือโค้ชที่ประสบความสําเร็จและเหมาะสมที่จะคุมทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันเรื่องของสัญญาแต่ที่บอกว่าเราควรให้สัญญาเขาระยะยาวไม่ใช่แค่6เดือนถ้า6เดือนเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ต่างจากเดิมครับเพราะโค้ชเขาต้องทําเพื่อเอาตัวรอดไม่สามารถสร้างอะไรได้แต่ถ้าปี2ปีบอกไปเลยมันจะแตกต่างกับ ยุคที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขาจะกล้าลองกล้าพัฒนามากขึ้นแล้วกันนะคุณผู้ชมคิดอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน c h anel n ต้องสุ่ยนะครับขณะที่คลิปนี้เก็บตกเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับอาการหนักแล้วนะครับหลังจากตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาใครบอกว่าโค้ดไม่มีผลนี่ครับบุรีรัมเห็นชัดเจนจากอีชิมาเป็นปาปาัสผลงานของปาปาัสในฟุตบอลไทยลีกต้องบอกว่าค่อนข้างยำแย่นะครับ บุยดำเสมอ4นัดรวดในไทยลีกครับตอนนี้โอ้โหเหลือเชื่อปาป้า,ปา,ปาเนี่ยแทคติกอย่างงงสุพรแบกขวาไปยืนแบ็กซ้ายสัตลักษ์ยืนแบ็กซ้ายไปยืนแบกขวา,าแล้วเล่นแป๊บเดียวก็ชอบเปลี่ยนกองหลังนะคืองงอะ่ะเขาส่งชุดชิติพัฒน์มาใช่ปะ่ะเขาจะเปลี่ยนตลอดระหว่างเกมผมก็งงอ่ะนะเ,เป็นแทคนิคอะไรของเขาแล้วก็เกมลุกมีมิติเดียวครับ วิเบอร์ดันของจริงโยนอย่างเดียววตอนนี้สําหรับบุรีรัมก็รอดูว่าจะอยู่ได้ยาวหรือเปล่าถ้าทรง,งแบบนี้ผมบอกเลยนะน่าจะอยู่ไม่ยาวอยู่เนี่ยมีเวลาเยอะแล้วนะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้บรุรัมแข็งแกร่งได้มันต่างกับยุคของอิชิชัดเจนจริงๆนะผมถึงบอกไงโค้ดอะ่ะมีผลครับนี่ไงปาปา,ปาดับเต็มๆโดนดา่ากระจุยกระจายตอนนี้บุรีรัมเหนื่อยละโดยเฉพาะเกมลุกที่ตันสุดๆนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i b e ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ฝากนี่ด้วยนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกนเนอพัทในเค้กกาโนล่าบาร์ผสมอมอนอมอนเน่นๆโปรโตนนีนเน้นๆเกนเนอพัทในเค้กกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์รวมไปถึงเกรนเนอกาโนลา่าวิเซเลโอว o ันตินนะครับเพียงแค่ยี่สิบบาทซื้อกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยช่วยกันกดซับสไครต์ให้กับชาแนลต้องซุยมุ่งสู่สองแสนซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่สวัสดีครับ